สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเสาของวันที่5สิงหาครับเห็ดไข่1ดอกครับโอ้ยมารอบ่เห็ดอีกครับมื้อหัวสิได้บ่ครับมื้อนี้นะดอกงามๆเลยครับเห็ดไข่เขียวครับยังหาเลาะเห็ดครับพี่น้องมื้อนี้สิมานบ่เนาะเฮ็ดหยังก็เอาแต่ว่ากินได้ครับพี่น้องผมเบ้าตัวกําลังเก็บเฮ็ดหยังเนาะพุ่นเฮาแป้งครับโอ้เฮาแป้งข้าวแป้งน่าเศร้าๆก็เบ้าตัวครับปลาตัวก็ไปดินครับพุ่นปลาตัวอยู่ข้างดูกับแป้นๆนี่แหละพี่น้องครับรุ่นน้องกันครับแป้งครับ สองดอกเห็ดจิปิอยู่พี่น้องเหยกับน้องสามดอกพี่น้องเหยน้องซ้ำปุ่มมือนี่ครับแป้งครับเฮ็ดปวกย่างพี่น้องเฮ็ดข้าวแป้งดอกตั้งตันนี่ไหมครับเฮ็ดไข่เขียวครับดอกงามๆเลยครับโอ้พี่น้องฝนบ่ตกสองมือเฮ็ดไข่ดันขึ้นครับไข่เขียวพี่น้องผมเอฟซีครับเมื่อไหร่ดอกมางามเทเฮ็ดไข่เขียวพี่น้องเฮือนดอกเดียวก็เกิดโอ้ยข้าวปลาทิ่มสมอยู่หลายเอ้ยมาเกิดอยู่ดอกเดียวพี่จังหนูก็สวยงามอยู่แข็งกระตันดูพี่น้องเบาดินว่ามันเฮ็ดไข่เลียนมาตาตีตาลานมาพอมาไกลๆมันเป็นเฮ็ดแสงนี่แหละพี่น้องเฮ็ดแสงกลางคืนมันจะออกแสงพี่น้องเฮ็ดละชั้นที่นี่แสงบ่แม่นสิเมาๆเว้ยคือว่าดวงพุ่นน่ะเฮ็ดแสงนะครับครับนี่เฮ็ดกับแป้งครับเอ้ยพี่น้องแหนมมาต้องอืดอีปูดอีปาดเฮ็ดปวกตาพี่น้องไปปนเหมือนแซ่บครับกีไฟหอมๆครับเอ้ยพี่น้องเฮ็ดกอขาวเฮ็ดกอใหญ่ขาหุ่นน่ะแต่อันนี้กินเพิ่นครับแบ่งกันกินกับแป้งครับข้าวแป้งครับพี่น้องเราดินกระเทาตัวมาพออีกแล้วพี่น้องครับบุญบ้าบ้าฟังบุญนี่คุณถ้าบันไดนะครับพี่น้องต่อเฮียงบันไดแก่พี่น้องเสกดีอีกแล้วครับประสิบบันไดนะครับมาก็เบาตัวมือนี่เพิ่นบานให้เห็นแล้วครับแม่ FC มาเก็บเห็ดน้ำเบาดินก็เบาตู้เด้อครับนะครับดอกงามครับโอ้ยู่ติดบนทางเลยพี่น้องผมเดี๋ยวดินเลือดนี่นะครับ
ดอกแข็งแข็งบานไม่ไหมเลยแม่แม่อิปซี่ครับไก่ท่าย่อมยองเช่นกันกำลังเก็บครับโอ้ขาบางงามแท้มานะพอพอพอดีพี่น้องครับผ้ากันเอาเฮ็ดปวกแดงมาพอเฮ็ดผงสาดเฮ็ดนั่งก็เอาแต่กินได้พี่น้องผมนี่ครับผงสาดครับพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดกอแดงใหญ่ดอกกำนายครับปาดอีเมียข่อยอปูกูน่ะฮะอุ้ยบ่าวตูนี่ตรงฝนอุ้ยอ่อนๆนี่พี่น้องผมขากันกูน่ะปาดเอาบ่าวดินโอ้ยปาดบ่าวบ่าวตูเอาบ่าวดินปาดกับปาดบ่าวตูปาดปาดครับครับกูโอ้ยครับล่ะ4ดอก4ดอกกูน่ะครับนี่ดอกใหญ่พี่น้องตรงฝนครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องเฮ็ดยังก็เอาแล้วครับมื้อนี้เบิ่งนี่พี่น้องปาดเนี่ยปลาตัวเห็นมั้งโอ้กลมไปกลมมากก็เป็นวิงพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้แต่พ่อแกงครับได้เฮ็ดปวกโมนึงกับนอกน่ะก็เป็นเฮ็ดร่วมครับบ่าวดินกับบ่าวตัวก็พากันมาให้หวยเห็นว่าดงนี่ออกบ่ครับคือว่ามาเก็บรายละเอียดแดดก็เพิ่งออกมันก็รอแดดออกอีก 2-3 มื้อก็สังสิมาเบิ่งใหม่ครับพากันย่างไปเรื่อยๆพี่น้องผมย่างจนขาลาบฟังสร้างละมื้อนี่มือได้มือพอเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับขากันยังกลับแล้วครับพี่น้องผมผมผลงานการเก็บเห็ดครับมือนี่ได้2ตาครับตัวตาอันนี้กระตาหนึ่งครับอันนี้กระตาหนึ่งครับแต่ว่าบ่เต็มแต่ว่าบ่เต็มมื้อนี้มาเก็บโต๊ะเก็บดงนี่ครับ3ดงครับแต่เฮ็ดปวกแดงมู่นึงครับนี่อยู่กระตานี่ครับก็เฮ็ดกอแดงเฮ็ดปวกตาบดอกนึงเฮ็ดไข่3 4 5ดอกนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อได้มื้อบ่จะเพิ่นฟ้าป๋าถิ่มกันเด้อครับเป็นเมียแหล่ครับพี่น้องย่างจนขาลาปังสร้างพี่น้องเบิ่งนี่ครับสิพากันกลับแล้วครับก็บ่าวโตครับครับผมบ่าวดินกับบ่าวโตก็สิพากันกลับล่ะครับมื้อนี้ได้เฮ็ด2ตาครับคือมา2ตาก็ได้2ตาคือเก่าพี่น้องก็สิพากันกลับล่ะครับบ่าวดินขอบบุญขอบคุณแม่ๆ FC ตลอดตนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบ่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทั้งลาวเอ้ยไอ้ซ้ายยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่จากถิ่นฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตทั้งต่างแดนครับแม่ๆ FC ทั้งบ้านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมห้อยดินดินอีสานบ่าวโตอีสานบ้านห้าวบ่าวบอยแดนดินดินอีสานซาวอีสานพาเลาะนะครับการหาอยากหากินนะครับมือได้มือบ่อเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องนี่แหละคือของจริงของแท้ๆนะครับคือชีวิตจริงนะครับความเป็นอยู่ของลูกหลานให้พี่น้องก็ดีแม่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับแต่พ่อแกงเก่าพี่น้องคือกระตาแต่มือครับไข่ก็ได้เตาปลาอยู่เนาะ